ก็เกมนี้ครับอาจจะเป็นเกมตัดสินแล้วครับว่าใครจะคว้าแชมป์ถ้าเกมนี้ทีมนี้ครับผมมันเติมเยอะไวปาร์คครับหรือว่าแผนที่สวนกว้างฮะผมมันเติมเยอะครับมันเลยค้างแผนที่สวนกว้างครับไวปาร์คนั่นเองฮะก็แผนที่นี้ครับถ้าทางฝั่งวีวีชนะพวกเขาจะคว้าแชมป์พร้อมเงินรางวัล1,800,000บาทไปครองแต่ว่าถ้าทางฝั่งของ IG ครับสามารถกลับมาชนะได้พวกเขาครับยังคอต่อลมหายใจฮะยังสามารถลุ้นไปอีกเครื่องนึงฮะนะฮะฉะนั้นเนี่ย IG พลาดไม่ได้ครับพีพีพลาดเกมนี้ไปเหลืออีก2เกมให้เขาเนี่ยมีลุ้นกันต่อไปจ้ะเมื่อขายรูปมาเขาหลังตาคือจะพิมพ์ดูปกติเขาไม่ลืมตาครับโอเคตอนนี้ครับเริ่มเกมแล้วฮะกับแผนที่เป็นนี้ครับแผนที่ส่วนกว้างครับก็กว้างจริงๆนะฮะเป็นแผนที่ที่ค่อนข้างกระจายไปหน่อยแล้วดูเหมือนจะเจอกันแล้วครับโอ้โหแล้วแหลมมาเหลือเกินนะทางฝั่งของทีม PVP ครับนี่มันเหมือนท่าเล็กๆครับเนี่ยฮะคือใช้เนินบังด้วยแหละครับเขาไม่เห็นแต่ข้างล่างเขาอ้อมมาแล้วครับแล้วโดนยิงกระหน่ำเข้าไปครับตอนนี้ครับมากัน2คันแล้วไม่ใช่แค่คันเดียวครับมากันแห่กันมาหมดแล้วชนเลยครับโอ้แล้วจังหวะคือมุมมันแคบมากครับจะมา2คนจริงแต่มันยิงยากครับแล้วดูเหมือนว่าโดนเพื่อนคอฟเวอร์จากไกลๆฮะเกมนี้ต้องบอกว่าเปิดเกมเร็วกันมากครับมาถึงเจอเลยครับไม่ถึงนาทีครับยิงใส่กันไม่ยั้งครับแล้วตอนนี้ครับมีการตายกันไปข้างละ1ตัวครับแต่ว่าฮะดูเหมือนว่า2ตัวเลยครับทางฝั่งของทีม IG ครับเอาละครับ IG คุณภาพเกมนี้ไปอีกครับพวกเขาจะแพ้เลยครับแล้วบวกกันกระจายครับซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยบวกกันเลยแล้วตอนนี้ครับ IG ยังโดนไป2ครับเหลืออีก5เท่านั้นครับถ้าเสียเพิ่มไปอีกครับเขาเหนื่อยแน่นอนฮะใช่ครับขึ้นแล้วช่วยลงหน่อยช่วยลงรุ่นอยู่ก็ช่วยลงดีแล้วจังหวะนี้ครับเจอหน้ากันอีกแล้วครับเป็นเซอู้เหลือเกินนะใช่ครับไอจีเหลือแค่4ครับไอจีเหลือ3แล้วใช่ครับไอจีกำลังเป็นรองแชมป์ครับแล้วทีมการจะคว้าแชมป์ครับจังหวะนี้แล้วขนาดบวกหน้ากันเข้าไปครับแล้วสีส้มแพ้นั่นคือทีมพีพีเองครับพีพีเหลือ2คันพาชินจะใช้3เพื่อนครับ2คันเหลือแค่2คันเท่านั้นครับแชมป์กำลังจะมาแล้วอีกแค่2คันเท่านั้นนะใช่ครับแล้ว PVP กำลังจะคว้าแชมป์เลยป่ะครับแต่ PVP ตอนนี้เล่นน้อยเหลือเกินแล้วก็ตายครับโอ้โหอะไรฮะแล้วตอนนี้ยังมีกระดูกความอยู่ครับนึงเอาละฮะรับไปแคปถางครับแต่ว่าจะทันหรือเปล่าครับคือทันแต่มันทันแน่ครับแต่จะเรียบร้อยครับต่อไปนะเหลือคันเดียวครับเนี่ยฮะเตรียมเลยนะครับรถชนเข้าไปตอนนี้ต้องบอกว่าทางด้าน IG จะตายแล้วเลยคันเดียวแล้วกันร้อยครับแต่ทางฝั่งทีมนี้ครับคว้าแชมป์ของมัน1,800,000บาทไปครองจ้าครับนี่ฮะดูวิเท่าดีใจเรียบร้อยครับนี่ฮะผมต้องบอกว่าเกมเดือดมากครับบุกกันไวมากครับแล้วก็เป็นผลว่าทางฝั่งของทีม PP ครับจากประเทศฟิลิปปินส์ครับเอาชนะทีม IG ครับหรือว่าอินซัตอินดิตัสเกมมิ่งครับอินซิเดียสเกมมิ่งครับจากทางฝั่งอินโดนีเซียไปได้ครับแล้วคว้าแชมป์พร้อมรางวัล1,800,000บาทไปครองครับทั้งหมดกี่ล้าน US นะไอ้กี่หมื่น US นะ 60,000 US ใช่ไหม 60,000 US ดอลลาร์ครับนี่ฮะหน้าซิดครับ IG คือไม่รู้ทำไงฮะคือสู้แล้วครับแต่ว่าหมดทุกหนทางครับไม่สามารถจะทำอะไรได้อีกแล้วครับก็ต้องยอมไปฮะเนี่ยฮะแสดงความดีใจครับสำหรับเพื่อนร่วมทีมนะวิ่งเข้ามากอดกันใหญ่ครับจริงก็ต้องบอกว่าทางฝั่งของ TVP ครับสมแล้วที่เป็นแชมป์นะพวกเขาทำผลงานมาได้ดีแทบตลอดนะตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ครับรวมถึงในวันนี้ด้วยครับรอบชิงชนะเลิศเนี่ยพวกเขาสร้างความแตกต่างระหว่างทีมได้ดีมากฮะคือพวกเขามีแผนที่ดีครับมีการบุกที่ค่อนข้างหลากหลายครับรวมถึงเนี่ยการเขาเรียกว่าอะไรดุดันมากฮะสำหรับเกมบุกเขาครับคือพยายามปิดให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยต้องเหนื่อยต้องดิ้นรนนะฮะแล้วไปกดดันตัวเองครับแล้วก็พ่ายแพ้ที่สุดครับโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้สุดยอดจริงๆครับสำหรับ PVP ครับสมแล้วที่พวกเขาเป็นแชมป์นี่ฮะเรียบร้อยครับก็ตกลงไปฮะสำหรับวันนี้ฮะเราก็ได้รู้แล้วครับว่าแชมป์แรกครับของซีซั่นนี้เนี่ยใครเป็นแชมป์นะส่วนการขันของว่าเกมมิ่งลีกครับหรือว่าแทงค์มาสเตอร์เนี่ยยังมีอยู่ใช่ไหมฮะยังสามารถติดตามกันได้ครับว่าข่าวคราวจะเป็นไงแต่ว่าการขันของเกมเวิร์ฟแทงค์ครับเร็วๆนี้ฮะวันที่เท่าไหร่นะวันจันทร์เนี่ยวันจันทร์ที่9ครับเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนฮะการขัน 7v7 ครับการแข่งขันของชัยแนลทีเจของเราครับซึ่งตอนนี้เปิดรับสมัครทีมอยู่ฮะตอนนี้ทางสมัครทันนะใครอยากจะมาสัมผัสความมันความสุขแบบนี้ครับการขันแบบ7คนเกมเวิร์ฟแทงค์เนี่ยต้องรีบสมัครเลยฮะแล้วก็ติดตามการแข่งขันกันได้ครับที่ช่องทางนี้ฮะ TGP ของเรานั่นเองใช่ไหมฮะครับเรียบร้อยฮะเติมกันกระจายครับครับเรียบร้อยฮะจบไปแล้วนะจ๊ะก็ยังไงดีฮะ
จบแล้วครับจบแล้วละครนะต่อจากนี้คือตอนนะที่เราสองต้องเดินแยกทางนะครับอ่ะจบกันแล้วนะสำหรับแชมป์ก็เป็นของ PP สู้เฟรนที่เอาชนะไปได้4ต่อ1นะเหมือนที่ผมบอกไว้ว่า PP แน่นอนนะครับที่ผมบอกว่า PP ชนะนะก็เป็นตามนั้นไปมั่วจริงๆเลยก็ว่าครับการสดในวันนี้ฮะต้องขอบคุณด้าน Wall Gaming ครับบริษัท Wall Gaming ประเทศไทยครับรวมถึงกอม TV แล้วก็บริษัท Wall Gaming ฮะ .net นะที่ให้เราสนับสนุนเราให้เราสดในวันนี้ครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูนะจ๊ะรวมถึงมาพูดคุยกับเราในช่องแชทนะแต่ว่ามีตอนละวันแหละรอก่อนละโอเคจะรอแล้วใช่ไหมต้องรออยู่แล้วไอ้ว่าครับยังไงก็ตามนะสามารถติดตามพวกเราได้ครับที่แฟนเพจ TGBL ช่องที่2ฮะหรือว่าแฟนเพจ TGBL นั่นแหละครับแล้วก็ไปติดตามกันได้ที่เว็บไซต์ www.tgbl.an.th แล้วก็อีกอันนึงฮะใช้แล้วช่องทางใหม่ครับ talktalk.an.th ครับแล้วก็เข้าไปที่ห้อง696969ครับfavorite เอาไว้ครับหรือว่ากด follow พวกเราไว้ครับแล้วเดี๋ยวจะได้เจอพวกเราแน่นอนฮะชแนลนี้เนี่ยความเกียร์เนี่ยมันเยอะกว่าตรงในนี้ฮะตรงนี้ต้องภาคเกมฮะตรงนั้นเนี่ยสดๆเลยครับนะจ๊ะเจอกันได้ไหนใครที่ทายถูกบ้างฮะใครทาย PVP บ้างครับครับนะมีใครที่ทาย PVP บ้างนะนี่ไงฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันในเกมเนี่ยตอนนี้ก็รอเพื่อนๆนี่ watching award เพื่อน memory เนี่ยกีฬาเนี่ยนี่ไหนมั่วละนี่มั่วละใช่พี่แว่นไม่ใช่แล้วแล้วไหนมีใครไอจีบ้างที่เสียใจอ่ะใครบ้างครับกี่คนเนี่ยพีพีก็อยู่แล้วดีใจด้วยนะครับเดี๋ยวโกเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งรายชื่อให้กับวอลบีจีนะแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าทีมงานโปรแกรมมิ่งเนี่ยเขาอยู่ที่สิงคโปร์หมดเลยนะรอบนี้อาจจะได้ช้าหน่อยนะแต่ว่าได้แน่นอนแล้วครับมันต้องมาช่วยของแต่ของเก่ายังไม่ได้เลยคุณโอ้คนนั้นจะไม่ได้เหรอลองทำไมไม่ได้ฮะทายผิดหรือเปล่ามีนี่ฮะใครเขาส่งรายชื่อมาถามเรียนไปแล้วครับนี่ฮะบอกแล้วเขาอยู่ที่นู่นเขาใส่ยิ่งยอดฟิลิปปินส์ครับปีนอยไม่ใส่ยิ่งเลยเฮ้ยนี่มูชีปะเนี่ยที่ล้อนโดดมาโชว์หน้าออกทีและ of course a big round of applause for our runners up Insidious Gaming เดี๋ยวก็ถ่ายรูปครับก็สื่อมวลชนมาจากหลากหลายชาตินะฮะแต่ก็เซาท์อีสต์นี่แหละฮะสื่อมวลชนจากแล้วพี่แบทเนี่ยพี่บีใส่หน้ากากมาเลยภาพเหมือนเงินหายนิดนึงนี่นี่มือเขียวนี่ของโค้ดแมนนั่นแหละใช่หน้ากากมีการนี่คนนี้แหละทีมเกาหลีที่มากับเราที่มาเราว่าที่มาที่เรานี่แหละคนนี้แหละที่มาที่เราฮะนี่ก็ทีมน่าจะเป็นทีมเดียวที่มาที่ประเทศไทยนี่หัวที่ร้อนที่เราพูดครับเมื่อเราจำได้ครับตอนที่เราไปภาคเด่นทันล่าที่กิมจิแล้วนี่ I have to actually have to ask you do you play with the mask on at home Batman ไม่ผู้หญิงเลยทีมนี้ครับเป็นผู้ชายล้วนๆNext final, you have to bring on the cape. And of course, Robin has a nice costume as well. Once again, a wonderful performance from both teams. We're gonna hear from the runner-ups, of course, first. What a performance! Yeah. So yeah, once again, congrats, guys. Great performance from the Insidious Gaming members. And I have to ask Des guys, the captain, how was it to play in this final stage? It was really tense and really nerve wracking. Yeah, dude, yeah, dude, chan, chan, chan. Yeah, band Thai, big guy, head of world, like that. Come, flank, come. Played really, really well. I mean, your adaptation of the map is just insane. Why team แพ้นะเขาไม่ค่อยดีใจเลยใช่ยิ้มบอกแพ้แล้วแพ้ก็ได้ตังค์เลยนะก็แพ้ตังล้านแปดกับตังเท่าไหร่หกแสนต่างกันเยอะแน่มันก็ได้ตังค์นะแล้วได้ตังค์ไม่ได้แล้วถ้าได้ตังค์แปดออกกว่านี้เยอะฮะก็มันก็ได้ยิ้มแล้วFinally, any comments to your fans? I just wanna thank the Singaporean guys for supporting me and anyone else on the forum, Warriors, for supporting me. As I said, keep on supporting us, we will be back. We will defeat BBB.
We will defeat Batman. รอบหน้ามาบ้านผมไหมมาบ้านผมไหมชี้เลยมาบ้านผมหรือเปล่าผมว่าตอนที่มาจัดงานที่บ้านเรามันยิ่งใหญ่ยิ่งแกร่งนี่นะ Alright, yes. So once again, big round of applause for our runners in Insidious Gaming. ยอดมากฮะคนดูเป็นแสนนะครับ Alright, now of course moving on to our newly crowned champions, PvP Super Friends and their captain, Batman.Okay, man. So your first impressions here? This is a really tough game, even because of 4-1. Batman. There was Abby Lank was really hard. I could have what? The T-32 where that last shot, we were really... Captain. We were really stressed. We were shouting at each other inside. But you know, we love each other. That's what brought us here.Actually, you know what? We saw that we also how we had to play like 4 times on Abby, and I couldn't help but notice like some of your faces in the booth, and you were like, "Oh." Again, so how painful was it? We had a lot of chances. We got a lot of chances. I think we because it's also our first time coming up here in this final. We didn't even qualify for Tank 8.แต่ดูหน้าตาคนเล่นหน้าตามีให้ยุ่งเลยนะเยอะด้วยเยอะกว่าผมเยอะมัน20กว่าปีได้40 The humility of a champion Now I understand why you're wearing that mask pretty much You don't want anybody to recognize you is it ก็จริงๆบอกว่าเกมนี้เนี่ยถึงจะเป็นการแข่งแบบชิงเงินรางวัลสูงนะแต่ดูรู้สึกแบบใจมากครับก่อนนะครับดูที่การแข่งงานทำไมผู้เล่นคนจะผ่อนคลายคือการแข่งในทีมแบบนี้จะกดดันทั้งหมดนะเวลาที่เขาจบแล้วเนี่ยมันได้ผ่อนคลายครับได้เป็นการเซฟพาวเวอร์ของตัวเองที่มันหายไปจากการแข่งออกมา We were shouting at each other we were really angry I was angry at all of these guys I was super frustrated and thenการ8ครับกลับบ้านแล้วตัวเหนียวนะตัวแบบนะหมดได้ให้เราสักห้าหมื่นรอบเลยสบายตรงสบายตัวคนภาคบ้างเชียร์เชียร์อยู่เยอะใช่ไหมเป็นเซนเนี่ยบอกว่าผมชนะเนี่ยก็ต้องได้รางวัลส่งให้เขาบ้าง Once again congratulations but I think that you know in all fairness if there's one team that has shown the best teamwork out there it's probably you guys so once again congrats our champions here of course PvP Super Friends newly crowned champions for the 2013 Tax Asia Season 1Congrats, man. Anyways, now, of course, it's going to be time to move on to the actual award ceremony. So I would like all of you to welcome, of course, the general manager of Wargaming Asia, of course. So, yes, once again, today, of course, we got Jasper Nicholas Please, come into the stage. Jasper Nicholas ครับ General Manager Asia เราเคยเจอเขาแล้วนะ And now of course for 2013 runner-ups here Insidious Gaming โอเคนี่ครับมองเงินให้กับรองชนะเลิศครับ 20,000 US ครับหรือว่า 600,000 บาทครับได้อุ้ยแป๊บเดียวเองนะพิตตี้ของแป๊บเดียวเองเนี่ยมองกล้องครับมองกล้องมองกล้องสิครับมองกล้องหันมามองกล้องยิ้มหน่อยได้ตังค์แล้วแสนนะฮะก็ที่ไม่มองกล้องหันกันก็ได้เกือบคนละแสนครับก็แข่งมาสามเดือนได้ once again just what a grand prize 20,000 not too shabby if you ask me though but and now of course for our great and deserving champions the 2013 Tanks Asia Season 1 Champs PVP Super Friends ครับพูดได้ว่าชนะเลิศครับกับทีม PVP EPV อยากดูลินปิงครับได้รางวัลชนะเลิศครับเงินรางวัล 60,000 ดอลลาร์ครับและถ้วยครับทั้งหมดทีมเงินไทยก็ 1,800,000 บาทครับกลับมาบ้านหารเฉลี่ยกันก็คนละประมาณ 200,000 กว่าครับ 2,500 ได้มั้ยฮะดีใจด้วยฮะ7คนนะคนละ 2,500 ได้And once again, hey, hold that trophy up. Hold that energy go. Once again, that's the trophy. Oh, 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 that's the trophy.